นับสนุนโดย True Move HCG HD Network คมชัดทั้งภาพและเสียงระดับ HD การแข่งขันเพื่อค้นหาแร็ปสตาร์คนใหม่ของเมืองไทยแข่งขันขึ้นทุกขณะกับ6คนสุดท้ายคนแรกเจ้าของฉายาเลือดดำนิลโลหิตสังกัด Double P คนที่2แร็ปเปอร์ผู้มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครจิ๊กซอสังกัด Double P คนที่3แร็ปเปอร์น่ารักนามยักษ์ทศกัณฐ์สังกัด Buddha Blessคนที่4แร็ปเปอร์วิศวะนายนาสังกัด Buddha Blessคนที่5ราชาแห่งลิงลิงออฟคิงสังกัด Sunny Cash คนที่6 The Local Zig Zag สังกัดดาจิมดาแจ๊สซึ่งครั้งนี้แตกต่างจากทุกทีเพราะจะมีโปรดิวเซอร์ตกรอบวันนี้มาเชียร์นายนากับ Buddha Blessใช่ค่ะเชียร์นายนาเชียร์ดาจิมดาแจ๊สฮะเชียร์ปาโทสต์ค่ะผมเชียร์นิโรหิตครับผมวันนี้มาเชียร์นายนากับป่าค่ะSurvival The Original Begin การค้นหาแร็ปสตาร์คนใหม่ของเมืองไทยเพราะนี่คือ Show Me The Money Thailand Semi Final และขอเสียงปรบมือต้อนรับนันเน็ก555Rapper Survivor The Original Begins Show Me The Money Thailand Presented by Two Move SCG Plus เรากำลังค้นหาแรมสตาร์หนึ่งเดียวเท่านั้นที่เป็นเจ้าของเงินสดมูลค่า1ล้านบาทและตัวแทนฮิปฮอปทีมชาติไทยไปโชว์บนเวทีเกาหลีใต้ Show Me The Money Season 7ทุกการแข่งขันทุกบททดสอบสู่การเป็นแร็ปสตาร์ไม่ใช่เรื่องง่ายและ6คนสุดท้ายในโชว์มินิมันนี่ไทยแลนด์ได้พิสูจน์แล้วว่าพวกเขาคือเซอร์ไวเวอร์ของจริงและนี่เป็นอีกครั้งที่ผู้แพ้ต้องกลับบ้านทันทีและนี่คือรอบเซมิไฟแนลพร้อมจะเจอกับโปรดิวเซอร์ของพวกคุณหรือยังพร้อมหรือยังและนี่คือโปรดิวเซอร์ทั้ง4ทีก็คือเสือและเสือตัวนี้ก็ยังคงไว้ลาย D.O.G. เสือตัวนี้ไม่มีวันจะแปลงกาย Sunny Cash ตราบใดเส้นชัยจะยังไม่ถึงจะทุ่มสุดแรงจะมุ่งไปใครจะไปด้วยกันให้ชูมือไว้ตะโกนออกมาว่า Double P The local team อยู่ Underdog Man ไม่ว่าพวกคุณจะเรียกพวกเขาว่าอะไรคำตอบที่ได้ก็คือ We Don't Careดาจิมดาแจ๊สเราดูเซอร์ทีมสุดท้ายไร้กฎเกณฑ์ไร้คำจำกัดความนี่คือนิยามวิถีแห่งบุตรเบรส
นี่คือรอบเซมิไฟแนลนี่คือวันที่จะต้องมี1ทีมกลับบ้านแน่นอนหรืออาจจะมากกว่านั้นดาจิมดาแจ๊สคุณพร้อมสำหรับรอบนี้แค่ไหนพร้อมมากๆครับผมคือถ้าพูดแล้วเหมือนจะเอาคำพูดมาขายเพราะว่าตอนนี้ไม่อยากพูดอะไรครับเพราะร่างกายต้องการปะทะมากซันนี่แคสต์นี่คือวันที่คุณแพ้ไม่ได้ก็ต้องบอกขออีกทีนะครับว่าขอบคุณพระเจ้าที่ทำให้พวกเราทุกคนมาอยู่ที่นี่นะครับทุกคนมีมาตรฐานของตัวเองนะครับแล้วก็ทุกคนก็มีเฟลเวอร์ของตัวเองก็คือมีรสหวานเปรี้ยวเค็มแล้วก็ขมนะฮะก็แล้วแต่คุณว่าจะเลือกรับประทานจานไหนนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับอยากจะบอกว่าวันนี้โชว์ของทีม Sunny Cash นะครับมันจะพิเศษกว่ารอบอื่นๆเพราะว่าทุกสิ่งที่คุณจะได้เห็นบนเวทีมันเกิดขึ้นจากการกำกับของพวกเรา2คนหมดไม่ว่าจะเป็นภาพบนจอเอฟเฟคตรงนี้หรือว่า acting ต่างๆรวมไปถึงแสงไฟรอบนี้ผมกับพี่เดทำเองหมดทุกอย่างเลยนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบโชว์วันนี้ครับผมคุณดับเบิ้ลคุณพร้อมแค่ไหนก็ไม่อยากพูดว่าใครตั้งใจมากกว่าใครนะครับผมว่าทุกทีมก็ตั้งใจไม่ต่างกันนะครับแล้วก็ทุกคนเตรียมตัวมาเต็มที่นะครับเราก็เหมือนกันครับก็ทุ่มทั้งหมดเท่าที่มีครับแล้วก็เดี๋ยวรู้เลยสุดท้ายที่ดับเบิ้ลพีก็ผมอาจจะพูดไม่เก่งเท่าพี่อุ๋ยนะแต่อยากจะให้รู้ว่าพวกเราจริงๆตั้งใจกันมากแล้วก็เต็มที่กับโชว์นี้มากๆทั้ง2โชว์เลยฮะฝากรู้ทีมของผมด้วยครับและนี่คือโปรดิวเซอร์ของเราทั้ง4ทีมเย้กติกาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันทั้ง6คนจะต้องทำการจับฉลากเพื่อทำการ Battle Show โดยสมาชิกของทีมเดียวกันจะไม่พบกันเองผู้ชนะผ่านเข้ารอบผู้แพ้ยุติเส้นทางลงเพียงเท่านี้คู่แรกจะเป็นการแบทเทิลกันระหว่าง1เดียวที่เหลืออยู่จากโลโก้ทีมนั่นก็คือดาจิมดาแจ๊สต้องมาเจอกับม้ามือที่เรียกได้ว่ามาแรงแซงทางโค้งบุ๊ดดับเบิ้ลซิกแซกดียังไงจะดีไม่พ้นทุรายทุรนจะเจออีกดีตายก็ดีไม่พ้นจะมาจะจนก็ไปสุดท้ายไม่พ้นทุสาวทนทุรายทุรนก็โดนอีกสุดท้ายไม่พ้นกับตอนที่ล้มแทบตายจะเจออีกนี่ไม่พ้นไม่ล้มน้อยน้อยไม่แค่เด็กตัวน้อยที่รวยฝันตีนังก้าวไปถึงไร้กลิ่นที่เคยฉันรวยกำลังใจรวยทั้งไฟรวยทั้งฝันรวยเงินไม่สู้ใครแต่รวยใจใครสู้ฉันวะเออกูไม่ได้นั่งลิมูซีนก็ฝันที่ก้าวไปกูเอาใจกูกับตีนเว้ยเจอกูมาสั่งมาขั้นปีนถึงกูไม่รวยแต่กูในกำลังที่จะปีนเว้ยกูไม่ต้องหนีดูหน้ากันเอาไว้คนหนึ่งอยู่คนหนึ่งตายก่อนที่จะเริ่มต้นขึ้นซิกแซกคุณอยากจะบอกอะไรกับนายนะก็ด้วยความที่เป็นพี่นะฮะก็วันนี้จะใจดีสอนว่าแพ้แล้วจะเป็นยังไงฮะซิกแซกเขาว่ามาแบบนี้นายนะคุณจะว่ายังไงอยากรู้จังเลยไม่เคยแพ้เลยนั่นก็แปลว่าทั้งคู่พร้อมจะทำศึกแล้วและนี่คือ Battle Show รอบนี้วางแผนโดยการที่เราจะดึงสิ่งที่ตัวผมมีเนี่ยออกมาตั้งแต่เทปแรกจนถึงเทปนี้นะครับผมไม่เคยใช้เมโลดี้เลยความยากของโชว์นี้ก็คือ1ผมไม่เคยออกฟลอร์กับแดนเซอร์เต้นเต็มสิบก่อนอีกทีครับ5มือให้ไวกว่านี้หน่อยแข็งแรงงี้ไม่ตื่นแล้วตื่นหรือยังไม่เคยร้องในเวทีใหญ่แบบนี้แล้วก็ด้วยเวลาที่กระชับครับไม่หนักใจครับที่ทีมเหลือคนเดียวเพราะว่ารายการเป็น Survivor ครับถึงทีมจะเหลือ2คนแต่สุดท้ายคนที่ไปเกาหลีก็จะมีแค่คนเดียวครับโชว์ผมก็ปั่นๆ นะครับผมไม่รู้ว่าคู่แข่งจะปั่นไหมแต่ก็โชว์ผมน่าจะทำให้คนแบบขำได้บ้างอะไรประมาณนี้ครับต้องไปดูจังหวะหายใจดี
ีว่าตรงไหนมันขโมยหายใจได้อันนั้นสำคัญไม่งั้นเดี๋ยวมึงจะร้องไม่ไหวคนดูจะได้เจอกับความเถื่อนครับผมเพราะว่าผมมาแบบเถื่อนฝากบอกพี่ซิกแซกว่าทำให้เต็มที่นะครับแถวนี้แม่งเถื่อนช่วงหน้าพบกับโชว์จากพวกเขาอย่างแน่นอนจากเขารอบโชว์มีการลำเลิกจะหนาวอยากชวนน้องสาวเรามาซื้อข้าวสารสนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ Honda กลับเข้าสู่ Show Me The Money Thailand รอบ Semi-Final กับการแข่งขันในรูปแบบ Battle Show ระหว่างซิกแซกจากทีม Da Team Da Jazz และนายนาจากทีม With The Breastขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูที่นี่ไม่ลืมพระคุณที่ทำให้มีวันนี้ดาจิมดาแจ๊ดผมจะไม่ลืมพี่ๆอยากฟังผมร้องปรบมือให้ผมขอกราบพ่อแม่พี่น้องทุกคนคนรวยคนจนคนขาวคนดำทั้งพี่คนหล่อทั้งน้องงามผ่านที่ยืนตรงนี้ผมขอกราบแร็ปเปอร์ที่หน้าไม่ใสไม่รู้ต้องทำจะไหนอยากจะมาเดือนนี้คงกราบไม่ไหวรักทุกท่านอย่างสุดแสนผมไม่มีมงกุฎแหวนขอผลโหวตแบบสวยสวยจะกราบเรียงตัวจนปวดแขนผมไม่เอาแฟนต้าน้ำส้มผมไม่เอาแฟนต้าน้ำเขียวผมจะเอาแฟนที่นี่เพียวๆกันละอันนี้ผมขอกราบให้จากเขารอบโชว์มีให้จะไปโชว์ที่เกาหลีเอาใครอยากได้เงินล้านเอาใครอยากเป็นเศรษฐีขอบคุณนายกที่มาชูที่มายกที่มาปูที่มาปั้นทำให้ฝันผมมาเกิดขอให้ผลบุญที่พวกท่านนั้นได้ทำส่งชีนามให้ชีวิตของทุกท่านนั้นมาเจิดให้หมดทั้งทุกข์หมดทั้งโศกหมดทั้งโรคหมดทั้งภัยให้ชีวิตของทุกท่านนั้นมาเจิดพระศรีรัตนาไตให้ท่านชนะภัยทุกอย่างที่พูดไปบรรดาท่านด้วยเถิดผมไม่ใช่กุ้งสุทธิราชผมไม่ใช่ชัยยามิชัยผมไม่ได้มาเพราะอ้อนใครแต่โหวตให้ผมได้ไหมผมไม่ได้เป็นธรรมดาเดินตามนางฝันอันแสนไกลฝ่าฟันไปข้างหน้าเพื่อเส้นชัยโหวตให้ผมเข้าไปรอบชิงได้ไหมล่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูที่นี่ไม่ลืมพระคุณที่ทำให้มีวันนี้ดาจิมดาแจ๊ดผมจะไม่ลืมพี่ๆหากใครรักผมกดโหวตให้ผมว้าวซิกแซกเล่าถึงแรงบันดาลใจของโชว์นี่หน่อยสิครับผมเคยเห็นศิลปินลูกทุ่งขอบคุณแฟนเพลงผมเคยเห็นพี่แบงค์วงแคร์ทำเพลงขอบคุณแฟนๆผมก็เลยเชื่อว่าฮิปฮอปก็ขอบคุณได้ไม่ได้มีแต่การด่าครับขอบคุณครับและสุดท้ายคุณอยากจะบอกอะไรกับทุกคนในสตูดิโอก็สิ่งที่ผมอยากจะพูดนะครับอย่างที่ในเพลงพูดไว้ครับผมขอขอบคุณทุกๆคนนะครับถ้าไม่มีทุกๆคนก็คงไม่มีผมในวันนี้แล้วก็ไม่ว่าผลจะออกมาแพ้หรือชนะผมก็อยากจะขอบคุณทุกคนแล้วก็อยากให้ขอบทุกคนขอบคุณตัวเองขอบคุณดาจิมดาแจ๊สอยากจะขอพูดดังๆเลยครับขอบคุณครับซิกแซกมองแล้วรู้สึกว่ามันมาจากพี่แจ๊สเลยครับแบบมีความเป็นหัวหน้าทีมของเขาขึ้นมาเลยแล้วก็ซิกแซกทำออกมาได้ดีครับไม่คิดว่าเขาจะมาทางนี้เพราะซิกแซกลุคเขาไม่ใช่ทางนี้เลยเป็นแบบอ๋อดุเลยนะเป็นแบบแก๊งสเตอร์หน่อยเป็นแบบแบบไม่คิดว่าจะมาทางนี้ก็เซอร์ไพรส์ครับรู้สึกโอเคกับโชว์ครับแล้วรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากเลยที่แบบได้นำเสนอสิ่งที่ผู้คนไม่เคยเห็นนะฮะให้กับผู้คนได้ดูรู้สึกภูมิใจครับผมดีครับทำเต็มที่ครับผมนักแร็ปเนี่ยสามารถแร็ปเข้ากับเพลงอะไรก็ได้ลูกทุ่งก็ได้หมอลำก็ได้ร็อกก็ได้ EDM ก็ได้เพราะฉะนั้นเราอยากจะสื่อให้คนดูรู้ด้วยว่า
การแรปเนี่ยมันก็เข้ากับลูกทุ่งได้ซึ่งซิกแซกคิดมาแบบนี้ผมว่าโอเคครับแถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้แต่กูอยู่ได้เว้ยมึงโยไม่ได้มึงโยไม่ได้ไม่แน่จริงมึงโยไม่ได้มึงโยไม่ได้ไม่แน่จริงมึงโยไม่ได้มึงโยไม่ได้มึงโยไม่ได้แต่ว่ากูน่ะโยได้แถวนี้แม่งโคตรจะเถื่อนถ้าไม่แน่จริงมึงก็อยู่ไม่ได้อันตรพันโคตรจะเกลื่อนถ้าไม่แน่จริงก็อยู่ไม่ง่ายนักเลงมากราบไหว้กูซะยิ่งกว่าจอมปลวกแล้วเขาไม่ไหว้กูได้ยังไงก็ตอนนั้นน่ะกูบวชกูซื้อชาชักมาลินใส่แก้วสตาร์บัคกูทิ้งบุหรี่ในลานวัดขโมยผักตลาดนัดก็เส้นกูใหญ่ครับกูรู้จักสารวัตรแล้วเขารู้จักกูอ๋อก็เปล่าครับและมาตั้งหลายบาทแต่ว่าพี่ไม่ได้เป็นคนหลายใจพี่รวยไม่เพราะขายยาแต่พี่นะรวยเพราะขายไตไตมันแล้วก็เริ่มจะพังไม่รู้เหมือนกันจะขายใครพี่ไม่ได้กินเค็มมันเกินแต่ว่าพี่เบิร์นเป็นหลายไม่อากาศลำเริ่มจะหนาวอยากชวนน้องสาวเรามาซื้อข้าวสารถ้าน้องอยากมาเป็นเจ้าสาวพี่จะให้น้องเข้ามาดูข้าวหลามแล้วน้องก็ไม่ต้องถามมาข้าวหลามพี่กี่นิ้วเพราะข้าวหลามพี่ยาวมากตั้งแต่สุราษฎร์ไป4คิวเส้นทางของอันตพานเส้นนี้พี่เดินมานานเขาเรียกกูเป็นตำนานกูโหดกว่ายมมาบานกินข้าวไม่มีตังจ่ายกูก็ไม่ไปล้างจานตอนกูเรียนจบป.6กูวิ่งไล่ตบเด็กอนุบาลตบเด็กหมาจะเด็กป.5กูท้าต่อยแต่สู้เขาไม่ค่อยจะได้กูเลยไม่ค่อยจะช้าบ่อยถ้าใครจะท้าต่อยมึงคิดหน่อยกูโคตรโชดใครใครคิดว่ากูโหดมึงกดโหวตให้กูหน่อยมึงโยไม่ได้ไม่แน่จริงมึงโยไม่ได้มึงโยไม่ได้ไม่แน่จริงมึงโยไม่ได้มึงโยไม่ได้ไม่แน่จริงมึงโยไม่ได้ถ้าผีไม่โหวตให้พ่อมาพ่อก็คงจะโยไม่ได้นายนาว้าวเพื่อให้ไม่เป็นการลำเอียงจะถามเหมือนกันทั้ง6คนแรงบันดาลใจของโชว์นี้ครับก็มีชอบแบบมีคนคิดว่าแบบผมติ่มอะไรเงี้ยครับความจริงมันเถื่อนครับมันเถื่อนอันนี้มันเถื่อนและอยากจะบอกอะไรกับแฟนๆของคุณก็ขอบคุณที่มาดูกันนะครับก็เวลาแสดงก็มีความสุขทุกครั้งเวลาเห็นเขาสนุกกับเราใช่และนี่คือนายนาครับอันนี้ก็กวนๆตามสไตล์นายนาอยู่แล้วครับชอบเหมือนกันมีแอบเต้นมีอะไรเงี้ยโอ้โหบูดาเปสต์บูดาเปสต์รอบนี้นี่แม่แสบจริงซุ่มๆซุ่มเลยเหมือนที่เขาแฮชแท็กเลยนายนะไม่ติ่มอ่ะคือพอจับไมค์หรือขึ้นเวทีเขามีอีกบุคลิกของเขาและคู่ต่อไปจะเป็นการแบทเทิลกันระหว่างแรปเปอร์น้ำยักษ์น่ารักเวลาแรปและชายผู้ยอมทิ้งกันไกลความใหม่ตามความฝันและทั้งคู่ก็พร้อมอยู่แล้วต้องใช้กี่ร้อยคำคมหรือคารมคมหายคุ้มค่าให้คนคิดติดสมองไปจนไปพอจับต้นชนปลายก็ได้ความรู้มาเป็นฟังฟังตั้งแต่สลึงสลวยทั้งที่ไอ้ครูรักกี่นังยืนอยู่ตรงนี้ยังมีอีกหลายเหตุผลนะไม่ได้รับไปวันวันสนจิ๊กซอว์คือสองคนที่รอดตายในหน้าของทีมยับบพีเว้ยกูเหลือสองคนแต่หัวใจกูยังสู้บ่อยรอบนี้เอาจริงเอาจังไม่ได้มาเล่นๆหรือมาแบบทูบอยรักกูเป็นประเด็นก็ทำให้มึงนั้นใจนิ่งๆหน่อยแรปกูทำหูมึงกับตันระบัดกันเป็นธนบัตรบอยแรปที่รักจะเป็นกระซีนแต่ยังแซ่บไม่ได้กับทุกทีบอยนี่เป็นการแข่งขันแรปเปอร์เซอร์ไวเวอร์นั่นแปลว่า1คนตาย1คนรอดทศกัณฐ์บอกอะไรกับจิ๊กซอฝากบอกครอบครัวจิ๊กซอด้วยว่าขอความเมตตาให้ผมด้วยนะครับเหมือนที่ขอโทษพ่อแม่วันเดอร์เฟรมอย่างนั้นน่ะเหรอใช่ครับ
จิ๊กซอบอกอะไรกับทศกัณฐ์ป๋าเห่าอย่าเห่าตามฮะเพราะเดี๋ยวยังมีป๋าเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวนั่นแปลว่าคุณต้องจับตาดูคู่นี้เดือดซะยิ่งกว่าเดือดและพวกเขาพร้อมแล้ว Battle Show แบบแรกที่ได้รู้ว่าคู่กับจิ๊กซอก็รู้สึกดีใจครับได้คู่กับคนที่น่าสนใจคนหนึ่งครับรอบนี้ก็วางแผนว่ากะจะเซอร์ไพรส์คนดูเป็นสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนครับโจว่าอยากทดลองทำสิ่งที่เขาไม่เคยทำกับ Beat Trap ที่เป็นแนวที่คนรุ่นใหม่ทำเน้นเอนเตอร์เทนเหมือนกันเน้นความเฮฮาเขาก็คิดคอนเซ็ปต์เขามาเองว่าแบบเออเอาเป็นหล่อเป็นอร่อยแล้วกันคือโจบอกว่าอยากให้คนดูแปลกใจไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกันได้กับทุกคนได้กับทุกคนจิ๊กซอว์เตรียมตัวมาดีๆนะครับแล้วก็เจอกันแน่นอนครับคือรู้จักพี่เขามานานแล้วครับแต่ว่าก็ไม่อะไรพี่คือโชว์จริงๆมันเป็นสิ่งที่ผมคิดมาเลยว่าผมอยากเล่นพ็อปอย่างนี้จริงๆมันมีเยอะกว่านี้แต่ว่ามันเริ่มล้นแล้วพี่อย่างของจีนเองเนี่ยจีนเขาอยากรีเพรสเซนต์ความเป็นนิพ็อปของเขาแต่เราก็อยากที่จะตัดฟิลให้ว่าเออมันก็มีหลายๆสิ่งที่ไม่ใช่ความโหดอย่างเดียวนะมันก็มีอีกด้านนึงที่เขาสามารถรีเพรสเซนต์ความรักความน่ารักหรืออีกมุมมองนึงที่คนไม่เคยเห็นเขามาก่อนมันยากที่ว่าตรงที่ผมจะต้องมานั่งจำคิวมาร์กอะไรเงี้ยแล้วผมเป็นคนสมองช้านิดนึงไงมึงออกมาตรงนี้เลยเล่นกับคนดูตรงนี้เลยออโตเมติกชี้ไปออโตเมติกจำไม่ได้ออโตเมติกชี้ไปปุ๊บออกมาแบบเมื่อกี้เลยปุ๊บ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 มาเซลฟี่เบอร์พี่กลับมาให้ได้แบบเมื่อกี้เลยแต่หมีต้องกลับมาให้ทันพร้อมเขาด้วยนะครับเพราะผมอยากให้มาจำพร้อมกันก็ฝากโชว์ของจิ๊กซอว์ด้วยนะครับแล้วก็ผมตั้งใจทำมันเต็มที่ครับอยากให้ทุกคนได้อะไรจากโชว์นี้บ้างมากันเยอะขนาดนี้พี่เอาใจกันไม่ขัดโคตรหล่อโคตรอร่อยนา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 สนับสนุนโดยรองเท้าแกมโบแกมโบแค่เดินก็เด่นแล้วอันนี้ไม่รู้บนเวทีของ Show Me The Money Thailand ทุกคนต่างมีความฝันแต่ความฝันที่เป็นจริงได้มีเพียงฝันเดียวและนี่คือบทพิสูจน์ที่พวกเขาจะต้องผ่านไปให้ได้ไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งไม่ต้องแยกกันมากันเยอะขนาดนี้พี่เอาใจกันไม่ขัดโคตรหล่อโคตรอร่อยพี่ก็เลยไม่ค่อยว่างอย่าโทรหาพี่บ่อยบ่อยโอ้โหคนสวยเห็นใจกันบ้างเพราะว่าพี่ไม่ค่อยว่างไม่มีเวลาให้กับทุกคนอยากให้เธอได้จำวัดเป็นเมียเราต้องอดทนถ้าถึงคิวจะพาไปชิวยังไม่ถึงเวลาอย่ามาหัวใจเพราะตอนนี้ยังไม่ว่างที่จะไปดูวันที่อีกทีว่าวันนี้คิวใครหน้าไม่เหมือนนะเดี๋ยวแต่ไม่ปฏิเสธว่าโคตรจะคล้ายอย่ามาต่อแย่เพราะพี่ไม่ว่างอย่าหาว่าพี่นั้นใจร้ายพี่ต้องขอโทษทีที่เกิดมารูปหล่อเรื่องแบบนี้โทษใครไม่ได้โทษคุณแม่โทษคุณพ่อต้องได้ใจเลยจริงๆให้หล่อเกินหน้าใครๆตื่นขึ้นมาส่องกระจกตัวพี่เองยังหวั่นไหวไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกันได้กันทุกคนได้กันทุกคนไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งมาแย่งขนาดนี้พี่เอาใจกันไม่ทันพี่ไม่เคยว่างพี่ไม่เคยว่างหน้าตาดีพี่ก็เลยไม่เคยว่างพี่ไม่เคยว่างพี่ไม่เคยว่างแซ่บอินลีพี่ก็เลยไม่กล้าว่าที่เกาหลีเขาอยากให้พี่ไปร่วมแต่พี่ปฏิเสธไปพักรวมไปกลบแบมแบมพี่ต้องขอโทษที่พี่ดูดีมากไปขอโทษที่พี่หลอกเกินห้ามใจอยากขอโทษที่ทำให้เธอคลั่งไคล้ที่ทำให้เธอนวลไว้แต่ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงวันนี้ที่ไม่ว่างเพราะมีนัดกับพัชราภามรื่นก็ยังไม่ว่างมีนัดกินข้าวกับดาวิกาพอคนสวยเข้าใจกันบ้างคิวน้องยังไม่ถึงเวลาถ้าเธอถึงเธอเมื่อไรปั๊บเดียวป้าป๋าจะโทรหาไม่ต้องแยกกันไม่ต้องแยกกันได้กันทุกคนได้กันทุกคนไม่ต้องแยกกันไม่ต้องแยกมาเยอะขนาดนี้พี่เอาใจกันไม่ทัน
ครับครับทศกัณฐ์หล่อมากคุณหล่อมากแรงบันดาลใจของโชว์นี้ทศกัณฐ์แรงบันดาลใจของโชว์นี้คืออยากบอกว่าคือใครไม่หล่อไม่เข้าใจผมหรอกไม่ได้จริงครับบอกอะไรกับแฟนๆของคุณครับก็ขอบคุณที่มาตามเชียร์ตามชมทุกคนเลยนะอุ้ยมีโอป้าทศด้วยนะโอป้าทศมีป้ายไฟด้วยขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนที่มาช่วยเชียร์รอที่สุดในซีซั่นนี้แล้วทศกัณฐ์เขาก็ตีมคล้ายอาจจะคล้ายมาคล้ายๆในนะเลยก็มาในเชิงแบบสนุกสนานซึ่งผมก็มองว่าเป็นโชว์ที่สนุกอีกโชว์นึงเลยครับผมหล่อแล้วนะฮะก็ยังจะทำโชว์ได้ดีจริงๆผมชื่นชมมากครับคนนี้นี่คือเหมือนคอนเสิร์ตมาดูคอนเสิร์ตอะเอาง่ายๆดูแล้วมีความสุขอะเออแน่นอนมันขนมขึ้นมาโชว์มีของดีก็ให้มึงดูฟรีดีเจบีบอกให้โฟที่ go by the name ติ๊กซอสนาย you know me มีโจรตำรวจก็จับไปวีราไม่จับไม่แต่กูนั้นยังไม่กลับใจแรปไปเหอะถ้ามันไม่หนักใครให้โลกเขาได้รู้ว่านี่แหละคือพอปไทยซับโอ้ยเบื่อเว้ยพีดีผมแม่งให้ทำแต่เพลงดุๆดุจังมึงว่าปะดีเจพี่ขอบีทหวานๆหน่อยผมมอบเพลงนี้ให้กับทุกคนในสตูนี้นะครับ Ladies and Gentlemen Welcome to Jigsaw World นาที่อยู่เต็มฟ้าอยู่เป็นล้านดวง Welcome to Jigsaw World ทุกจะเล่นอยู่อามาไทยผู้ควรที่จะเป็น Jigsaw Girl ก็อยู่หน้าสวยแบบสาวไทยแบบคลาสสิกสะดุดสายตา Heart Attack ทำเป็นแพนิคออโตเมติกไม่ชวนลวงหลอกเหมือนกับแมจิกทริกอย่าไปฟังเพื่อนที่เมามอยเอาแต่กาสิกจะจีบคุณทั้งทีต้องเรียบเรียงสกิลคุณรู้ว่าผมนั้นมีไอแคนดี้มากกว่าไอคิวคุณรู้ว่าใครคิว Can you feel me ครั้งหนึ่งใช้ชีวิตอยู่บนเวทีอยู่ที่โชว์มีเก็บทุกความทรงจำ Let's take a selfie ลงท้ายด้วย82อันนั้นก็เบอร์พี่ก็มีดอกไม้ได้ไงเดี๋ยวไปให้มันโดยใจจะเก็บมันไว้อย่าไปโยนทิ้งได้ไหมโอ้ใช่รับมันไว้ girlAnd say no to my turn Hey อยากให้รู้ว่ารักเธอ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 คำภาษาที่มาจากใจบอกไปว่ารักเธอ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 สื่อไปมันไม่คู่เลยต้องเปลี่ยนเป็น Love you, love you, love you, love you Really hard in the sky บอกไปว่ารักเธอ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  Can you be my girl และนี่คือจิ๊กซอว้าวฟุ้งฟริ้งเหลือเกินโชว์นี้จิ๊กซอแรงบันดาลใจโชว์นี้บอกพวกเราหน่อยสิครับอ๋อก็พอดีจริงๆแรงบันดาลใจนี้ผมอยากขอบคุณทุกๆคนนะครับเพราะว่าผมพูดจริงๆผมเป็นผู้ป่วยโรคแพนิคกับซึมเศร้าภาวะซึมเศร้าผมอยากทำเพลงนี้เพื่อขอบคุณด้วยการให้ครับเพราะว่าโรคนี้ที่ผมมีกำลังใจทุกวันนี้ที่ผมมายืนอยู่ตรงนี้เพราะว่าผมได้ความรักจากครอบครัวจากแฟนจากเพื่อนๆทุกคนนะผมค่อนข้างขอบคุณมากงั้นใช้โอกาสตรงนี้บอกอะไรกับแฟนๆพวกคุณอีกครั้งสิครับก็ผมไม่มีอะไรจะบอกมากนอกจากขอบคุณมากๆครับขอบคุณจริงๆครับและนี่คือจิ๊กซอว์หวานๆนะปกติเป็นเพื่อนกันแล้วก็ไม่ค่อยได้ดูเขาร้องเพลงหวานๆเท่าไหร่วันนี้หวานๆเซอร์ไพรส์แอบเซอร์ไพรส์นิดนึงแต่ดีครับชอบครับมีแจกหมงแจกหมีมีอะไรดูเยอะแยะหมด
ฮะแต่ฟังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ตัวจิ๊กซอเองสามารถจะควบคุมความตื่นเต้นของตัวเองได้ดีจากตอนแรกที่รู้สึกว่าเอ้ยเขาจะไหวไหมเขาจะแบบจำสคริปต์ได้หรือเปล่าจะจำบล็อกกิ้งได้หรือเปล่าสุดท้ายไม่มีอะไรผิดพลาดเลยยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมผมไม่มีหรอกแฟนคลับวัยรุ่นมีแต่รุ่นเนี่ยและคู่สุดท้ายนิยามของเขาคือแด่ตัวกูและพวกพ้องแห่ง DOG เจอกับแบทเทิลเจ้าของฉายาเลือดดำและพวกเขาก็พร้อมอยู่แล้วด้วยกติกาของการแข่งขันแบบ Survivor ไม่อนุญาตให้เกิดผลเสมอ1คนตาย1คนอยู่ Ring of King บอกอะไรกับนินโลหิตก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมเป็นตัวแทน Sunny Cash นะครับผมวันนี้เรามาสู้เพื่อครอบครัวเรานะครับผมคนที่อยู่ข้างหลังคือ Nice พี่มิงทอเดดแดมสวีทชูการ์บับเบิ้ลนะครับผมวันนี้เรามาสู้ด้วยกันนะครับผมแล้วก็ถือว่าวันนี้ไม่ได้มาแข่งผมถือว่าผมมาโชว์มาทำให้ทุกคนมีความสุขอยากให้ทุกคนร่วมสนุกไปกับโชว์ของผมนะครับผมนั่นก็หมายความว่าเขาไม่ได้มองคุณเป็นคู่ต่อสู้เลยด้วยซ้ำนินโลหิตบอกอะไรกับ Ring of King เขาจะมองผมเป็นคู่ต่อสู้ได้ไงครับแค่เขามองก็ผ่านหัวผมไปแล้วเนี่ยก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ก็ทำให้ผมแล้วก็ทีม WP แล้วก็รายการ Show Me The Money มาถึงตรงนี้ได้เรื่องข้างหลังตอนนี้ผมโอเคกับมันเรียบร้อยแล้วทุกคนเข้าใจจุดยืนว่าข้างหลังเราเป็นไงแต่ตอนนี้ผมขอมองไปข้างหน้าครับผมขอให้รายการของเราขอให้จุดนี้ขอให้สกิลของพวกเราขอให้แรปของพวกเราไปถึงข้างหน้าให้ได้ครับผมเราจะไม่หยุดแค่นี้ครับขอบคุณครับและนี่คือคู่สุดท้ายของ Battle Showรอบนี้ก็ใส่เต็มที่ครับผมก็วางแผนมาจากรอบที่แล้วคือรอบที่แล้วเราแค่ถือไมค์กับหัวใจและจิตวิญญาณนะครับผมแต่รอบนี้จะเป็นแบบว่าทุกอย่างที่ทำได้เราจะทำในรอบนี้หมดช่วงนี้เป็นตัวตนลิงอะครับผมซ้อมตอนแรกอะงงๆครับแล้วพอผ่านไปชั่วโมงนึงก็เริ่มโอเคละเพราะว่ามันพอเราได้คุยกันเราได้ซ้อมกันนั่นคือคำว่าซ้อมนะเราก็ไม่ได้เก่งเลยหรอกแต่เราถ้าเราซ้อมเยอะๆมันก็ออนรูทีนอะนั่นแหละก็ตอนหลังจากนั้นก็ไม่มีปัญหาละนินเหรอนินโลหิตเหรอก็คือเรียกว่าในวงการเขาก็แบบว่ามีชื่อเสียงอยู่แล้วนะครับผมส่วนตัวแล้วผมก็ไม่กลัวนะเพราะผมคิดว่าผมแข่งกับตัวเองมากกว่าโคตรกลัวเลยพี่ คือเขาเจนประสบการณ์กว่าเกมอะครับเขาเรื่องการคุมไมค์การใช้เวทีอะไรเขาเจนประสบการณ์กว่าเกมเยอะเลยก็กังวลมากๆครับ เป็นคู่แข่งอีกคนนึงที่เกมไม่อยากเจอด้วย คิดว่าจะเอาอะไรมาสู้กับพี่ลิงเหรอครับเกมเอาความเต็มที่ของเกมแล้วกันครับมาสู้กับพี่เขาสำหรับรอบนี้วางแผนยังไงเกมก็เอาความชื่นชอบของตัวเองครับแล้วก็เอาสิ่งที่อยากทำที่คิดว่าทำแล้วแบบตัวเองแฮปปี้ดีเพราะว่าก็ไม่รู้ว่ารอบนี้จะเป็นไงก็เกมคิดว่าเอารอบนี้ให้แบบมีความสุขที่สุดเท่าที่แบบอยากทำแล้วครับผมเก
มนี่จะเป็นแบบสไตล์แบบเขาเรียกว่าอะไรโชว์ความสามารถใช่นอกเหนือจากเรื่องการแรปคือเขาคือผมกับป๊อกเนี่ยคิดเหมือนกันว่าตัวเกมนี่เขาไม่ใช่แค่แบบมันไม่ใช่แค่แบบแรปเปอร์ใช่เขาเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์เรามาสร้างความสุขดีกว่าเกมไม่มองเรื่องแข่งขันและแค่มองเรื่องความสุขดีกว่าช่วงหน้าเดือดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วหรือจะเป็นลิงก์อีกกูก็จะลบกันสุดแค่มันจะลบแต่แค่มือแต่กูจะเดินตรงดินแดงอีกสักคนมาอีกสักคนมาถ้าไม่รบกวนให้ฉันเป็นแฟนอีกสักคนมา1 2 3 4 5 6 7สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ยินเล็ดTrue Money Wallet แอปอันดับหนึ่งที่ช่วยให้ทุกการใช้จ่ายเป็นเรื่องง่ายด้วยรูปแบบการแข่งขัน Survival ของ Show Me The Money Thailand ทำให้แรปเปอร์ทุกคนสู้สุดใจทุกครั้งเพราะนี่อาจเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาจะได้ขึ้นเวทีแห่งนี้ใจของโชว์นี้ Ling of King แรงบันดาลใจโชว์นี้นะครับผมทุกคนดูแล้วก็จะรู้ว่าเป็นผมเพราะว่าผมเรพรีเซนต์ผมใส่ทุกอย่างที่ผมทำได้ไม่ว่าจะเป็นตีกองแล้ววันนี้โชคดีได้พี่น้องที่เล่นกองมาด้วยกันถึง10กว่าปีครับขอบคุณส่งเสียงให้ตาตึ้งมงหน่อยครับผมแล้วก็วันนี้มีเพื่อนๆมาส่งเสียงให้แดมสวีทหน่อยส่งเสียงให้ทอเด็ดหน่อยครับส่งเสียงให้ไนซ์หน่อยชูการ์บับเบิ้ลขาดไม่ได้ขอบคุณทุกคนที่มาเชียร์และดูโชว์ของผมนะครับผมขอบคุณมากครับไม่เป็นไรบออะไรกับแฟนๆของคุณแล้วกันครับอยากจะพูดอะไรตรงนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนมากๆขอบคุณที่เข้ามาชมเข้ามาเชียร์ถึงว่าผมรู้ตัวดีว่าตัวผมจะไม่ค่อยได้แอร์ไทม์ในตอนแรกนะครับผม
โผล่มาตอน EP 5แล้วก็เริ่มมีตัวตนขึ้นเรื่อยๆขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจจริงๆใน Twitter หรือว่าใน Hashtag ต่างๆนะครับผมคือเราไม่รู้ว่าทุกคนชอบไหมแต่เราคิดว่าวันนี้ทุกคนมีความสุขมากๆเพราะผมมีความสุขมากๆขอบคุณมากครับLing of King พี่คิดดูดิเขาแรปไปด้วยเขาตีกองไปด้วยมันแบบมันเป็นอะไรที่มันยากมากนะพี่ทั้งคิดผมแล้วแบบโอ้โหแล้วแบบแต่ละอันแต่ละอย่างมันแบบมันลงตัวไปหมดอะครับพอเราดูแล้วแบบอย่างทึ่ง Ling of King ทำได้ดีนะครับในเรื่องแบบพร็อพอะไรหลายๆอย่างโชว์โดยรวมผมว่าลิงก็เป็นโชว์ที่เจ๋งสุดๆเหมือนกันนะวันนี้เพอร์ฟอร์แมนซ์เอาไปเต็ม10ครับอลังมากนึกว่าดูคอนเสิร์ตใหญ่อ่ะคือทั้งเสื้อผ้าหน้าผมพร็อพแบบเฮ้ยเห็นแล้วรู้สึกผิดกับเด็กทีมเราเลยว่าแบบนี่เราน้อยไปวะแบบเฮ้ยเขามันอัดแน่นจัดเต็มจริงๆอ่ะเรื่องโชว์นี่ผมยอมรับเลยว่าอลังการจริงๆผมก็เต็มที่นะผมดีใจที่ผมได้โชว์นี้อ่ะเพราะมันคือการเรพรีเซนต์ตัวผมแท้ๆเลยว่าผมทำอะไรได้บ้างว่า Ring of King คืออะไร Ring of King เป็นใครทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับผมโคตรดีขอพูดเลยโคตรดีชอบมากประทับใจครับประทับใจแล้วก็ไอ้ลิงทำดีมากแล้วก็ทีมของเราทำดีที่สุดเลยเสียดายอย่างเดียวคือเสียดายรู้ป่ะเสียดายที่ต้องดูข้างหลังไม่ได้ไปดูข้างหน้านั่นคือสิ่งเดียวที่เสียดายมากอยากเห็นข้างหน้าใครเคยแอบชอบรุ่นพี่ขอเสียงหน่อยเด้ใครเคยแอบชอบรุ่นน้องขอเสียงหน่อยเด้ใครเคยแอบชอบเพื่อนขอเสียงหน่อยเด้ใครแล้วใครเคยแอบชอบคนมีแฟนแล้วขอเสียงหน่อยเด้ไม่รบกวนให้ฉันเป็นแฟนอีกสักคนไหมสักคนไหมเธอมีเจ้าของแต่เธอต้องการอีกสักคนไหมสักคนไหมถามจริงจริงให้ฉันเป็นแฟนอีกสักคนไหมสักคนไหมแล้วเธอจะว่ายังไงโอ้คือว่าเธอจะคิดยังไงหากว่าฉันคนนี้เข้าไปกลายเป็นแฟนอีกคนก็รู้ว่าเธอมีแฟนแต่บางที่มันก็คงไม่แปลกถ้าหากเอาใจมันดันไปรักกับคนอื่นนะชอบเหมือนกันสเปคที่มันคล้ายก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรชอบคืนไหมชอบคืนไหมงั้นไปด้วยกันคงไปต่ออย่างเช้าก็รู้เธอมีเจ้าของอยู่ได้ไหมเธอฉันจะลองดูให้ฉันเป็นคนที่สองดูก็ไม่รู้แล้วแต่คุณจะโอเคยังต้องการอีกสักคนมาสักคนมาถ้าไม่รบกวนให้ฉันเป็นแฟนอีกสักคนมาสักคนมาเธอมีเจ้าของแต่เธอต้องการอีกสักคนมาสักคนมาถามจริงจริงให้ฉันเป็นแฟนอีกสักคนมาสักคนมาแล้วเธอจะว่ายังไงโอ้Girl, hey, hey, what up? ยิ่งน้อยมีอะไรให้ลุ้นหัวใจมีตั้ง4ห้องให้อยู่คนเดียวไม่คุ้มผมยอมให้เลยคุณจะเอาหรือไม่เอาก็ยอมรบกวนคุณอย่างเดียวยอมบอกแฟนคุณก็พอเปลี่ยนไปกันทุกวันในโลกวันนั้นแต่แฟนจะทราบไม่ว่ากันจะไม่งั้นก็ไม่ได้ยืนที่ว่ากันให้รู้ไหมถ้าเราไม่ทราบนั่นคือรู้จะไม่รู้ก็คือยิ่งแค่มีตั้งสองคู่หลังเดียวมันคงหลอนเดี๋ยวอีกข้างมันจะเหงาแย่เด็กกูไม่ได้ต้องการเข้ามาแย่งกันต้องการจะเป็นแฟนเธออีกคนเนี่ยสิอีสักคนไหมสักคนไหมสาวจะรบกวนให้ฉันเป็นแฟนอีสักคนไหมสักคนไหมเธอมีเจ้าของแต่เธอต้องการอีสักคนไหมสักคนไหมสาวจริงๆให้ฉันเป็นแฟนสักคนไหมสักคนไหมแล้วเธอจะว่ายังไงเธอจะว่ายังไงเธอจะว่ายังไงแล้วเธอจะว่ายังไงนินโลเฮดบอกถึงแรงบันดาลใจของโชว์นี้ให้พวกเราได้รู้หน่อยนินโลเฮดก็ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณเหมือนกันอีกครั้งนะครับผมทราบดีว่าทุกๆคนที่มาที่นี่
มีคนที่ตามเชียร์คนที่ตามชอบอยู่แล้วแต่อยากถามว่ารบกวนช่วยโหวตและช่วยเชียร์ผมอีกสักคนไหมครับและใช้โอกาสตรงนี้ขอบคุณแฟนๆของคุณสิครับก็ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงก็ขอให้ทุกคนสนุกกับโชว์นี้และโชว์ทุกๆคนที่ผ่านมาครับผมขอบคุณมากครับและนี่คือสุดท้ายเน้นโลหิตเกมยังทำได้ได้ดีเหมือนเดิมมาตรฐานเดิมเป๊ะเวลาเขาแรปเนื้ออะไรของเขาดีแต่ก็มันก็แล้วแต่มุมมองคนดูนะพี่ว่าเขาจะชอบใครจบไปแล้วจากการโชว์ของผู้เข้าแข่งขัน6คนสุดท้ายช่วงหน้าใครจะอยู่ใครจะไปและโปรดิวเซอร์ทีมใดจะต้องยุติบทบาทลงรู้กันถึงเวลาของการฟังคำตัดสินขอให้ทั้ง2คนโชคดีและ200คนในสตูดิโอได้ลงคะแนนแล้วผู้ชนะนั่นก็คือสนับสนุนโดย True ID ที่เดียวครบสุดทุกความสนุกและสิทธิพิเศษตลอดการแข่งขันนับตั้งแต่รอบคัดเลือกจนถึงวันนี้ใช้เวลากว่า6เดือนที่ทุกคนได้ใช้ชีวิตร่วมกันวันนี้พวกเขาไม่ใช่แค่โปรดิวเซอร์และผู้เข้าแข่งขันแต่พวกเราคือพี่น้องกันบทสรุปของการแข่งขันใครจะเป็น3คนสุดท้ายไปชมพร้อมๆกันครับขอบคุณแม่ยกที่มาชูที่มายกที่มาปูที่มาปั้นทำให้ฝันผมมาเกิดขอให้ผลบุญที่พวกท่านนั้นได้ทำส่งชีลาให้ชีวิตของทุกท่านนั้นมาเจิดถ้าน้องอยากมาเป็นเจ้าสาวพี่จะให้น้องเข้าไปดูข้าวหลามแล้วน้องก็ไม่ต้องถามมาข้าวหลามพี่กี่นิ้วเพราะข้าวหลามพี่ยาวมากตั้งแต่สุราษฎร์ไป4คิวและตอนนี้การแข่งขันได้สิ้นสุดลงแล้วก่อนที่จะมาฟังคำตัดสินของคู่แรกซิกแซกคุณอยากจะพูดอะไรกับทีมคุณไหมครับก็ขอขอบคุณพีดีทั้งสองท่านนะครับทั้งดาจิมแล้วก็ดาแจสครับก็ยืนยันคำเดิมเลยครับว่าถ้าไม่มีทั้งสองคนนี้ก็ไม่มีซิกแซกที่ยืนอยู่ตรงนี้แน่นอนขอบคุณครับและก่อนจะฟังคำตัดสินนายนะพูดอะไรกับทีมของคุณครับผมก็ทำเต็มที่ทุกครั้งครับเวลาได้โชว์ก็พยายามจะทำให้มันดีที่สุดเอาจริงไม่เคยคิดถึงผลแพ้ชนะจริงๆครับแค่คิดว่าอยู่บนโชว์แล้วทำให้ดีที่สุดเพราะว่าเราไม่ได้คิดว่าเราจะหยุดแค่รายการนี้จริงๆครับครับขอบคุณมากครับถึงเวลาของการฟังคำตัดสินขอให้ทั้ง2คนโชคดีและ200คนในสตูดิโอได้ลงคะแนนแล้วผู้ชนะนั่นก็คือแสดงความดีกับนายณด้วยครับมูลค่าของโชว์คุณคืน 1,730,000 คะแนนแสดงความดีด้วยครับนั่นก็หมายความว่าซิกแซกเส้นทางในการเป็นแรปสตาร์คุณต้องจบเพียงเท่านี้บอกอะไรกับพวกเราครับขอบคุณรายการนะฮะที่ทำให้คนคนหนึ่งที่มันไม่มีอะไรเลยครับได้มาเป็นซิกแซกแล้วก็ฝากนายณแล้วก็ผู้เข้าแข่งขันที่เข้ารอบต่อไปทุกคนด้วยขอขอบคุณทุกคนครับผมขอบคุณครับและนี่ก็คือลูกทีมคนสุดท้ายของดาจิมดาแจ๊สแปลว่าบทบาทการเป็นโปรดิวเซอร์คุณต้องยุติแล้วครับอยากจะบอกอะไรกับพวกเราหน่อยไหมครับตั้งแต่วันแรกมีคนพูดถึงผมว่าผมมันก็แค่ตลกคนหนึ่งไม่ได้เป็นแรปเปอร์ไม่ได้เป็นอะไรมึงมาอยู่นี้ได้ไงวะมึงมาทำอย่างนี้ได้ไงวะมึงเจ๋งอะไรวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่ขอบคุณโปรดิวเซอร์ทุกคนตั้งแต่วันแรกวันที่ผมไปไหว้ผมบอกว่าพี่ผมเครียดมากเลยนะพี่เพราะผมไม่เคยแสดงสิ่งแบบนี้ไม่เคยแสดงความเป็นฮิปฮอปให้ใครได้เห็นเลยแล้วผมก็ได้ไม่ได้ทำได้หรอกครับแต่ว่าพี่ๆทุกคนให้กำลังใจผมพี่เดย์บูดาเบรสป๊อกเอ้หลายๆคนครับพี่ตั้มดาจิม
ผมไม่รู้นะฮะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นยังไงพี่ก็ทำให้น้องได้เต็มที่ที่สุดในความสามารถของพี่เพราะพี่ก็เป็นแค่ตลกคนหนึ่งที่รักเสียงเพลงฮิปฮอปที่รักเสียงเพลงทุกๆแนวเพลงถ้าพี่ทำให้น้องต้องพ่ายแพ้พี่ก็ต้องขอโทษด้วยเพราะว่าพี่ก็ทำเต็มที่แล้วจริงๆเวทีนี้อาจจะมีเด็กหลายๆคนที่ขึ้นมายืนบนนี้ที่มาพิสูจน์ตัวเองจำไว้นะมึงกับกูก็มาพิสูจน์ตัวเองเหมือนกันกูก็พิสูจน์ตัวเองที่นี่เหมือนกันโชคดีน้องการตัดสินไม่ได้ตัดสินอนาคตมึงไปต่อน้องเชื่อพี่ส่วนผมนะครับอันดับแรกเลยต้องขอขอบคุณโชว์มินิมันนี่ไทยแลนด์ก่อนนะครับที่ชักชวนผมเรียกผมมาทำงานที่ณจุดนี้นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็อยากจะฝากถึงซิกแซกด้วยคือถึงคุณจะยุติจากรายการแต่ว่าวิถีทางการทำเพลงของคุณยังสามารถเป็นแร็ปเปอร์ที่จะมีชื่อเสียงได้สู้ต่อไปแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับแสดงความเสียใจด้วยนะครับและเป็นเกียรติที่ได้อยู่ร่วมเวทีเดียวกับคุณนะครับเชิญครับก็เป็นกำลังใจให้อย่างที่จาร์ดพูดเลยครับว่าน้องเข้ามาพิสูจน์ตัวเองจาร์ดก็เข้ามาพิสูจน์ตัวเองเหมือนกันเพราะว่าก็มีเสียงสารพัดเสียงนะครับซึ่งมันเป็นปกติโลกนะเพราะว่าจาร์ดถึงจะพิสูจน์แล้วตั้งแต่เพลงแรกเขาเขียนรามได้ดีกว่าแร็ปเปอร์หลายๆคนหรือเราก็ยังยืนยันว่าแจ๊สเป็นคนที่เขียนเพลงดีใช่ที่ตั้งเป็นคนมีความสามารถมาแต่ไหนแต่ไรเขาเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจในการที่ผมกล้าออกมาลองทำเพลงใต้ดินนะครับเป็นคนพูดไม่เยอะนะแต่ว่าเขาทำแค่เป็นคนพูดไม่เก่งอ่ะใช่เป็นคนพูดไม่เก่งแต่เขาทำอ่ะทำมากกว่าพูดไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกันได้กันทุกคนเธอรักก่อนที่เราจะมาฟังคำตัดสินของคู่นี้แน่นอนครับทั้งคู่จะได้มีโอกาสบอกความในใจกับโปรดิวเซอร์ของคุณเริ่มจากทศกัณฐ์ก็ความในใจไม่มีอะไรมากนะครับพี่เราอยู่ด้วยกันมาประมาณครึ่งปีเนาะตั้งแต่ face to face มาจนถึงเทปนี้ก็อยากบอกพี่ๆทุกคนว่าสุดจิตสุดใจแค่นั้นเองครับพี่ทางใจพี่ขอบคุณครับจิ๊กซอคุณมาจากทีมที่เต็มไปด้วยปรากฏการณ์มากมายตลอดทั้งซีซั่นนี้บอกอะไรกับโปรดิวเซอร์ของคุณสิครับก็ผมอยากจะขอบคุณพี่ป๊อกมากๆครับเพราะว่าเขาทุ่มทุกอย่างจริงกับรายการนี้ผมเขาเป็นมากกว่าโปรดิวเซอร์ครับเขาเป็นเหมือนพี่ชายผมไปแล้วครับแล้วก็ขอบคุณทั้ง DJB ครับที่คอยช่วยอยู่ทำบีทยันเช้าขอบคุณทุกอย่างเลยพี่คำแนะนำทุกอย่างที่ทำให้ผมได้มาอยู่จุดนี้ครับและถึงเวลาของการฟังคำตัดสินขอทั้งสองคนโชคดี200คนในสตูดิโอตัดสินแล้วและผู้ชนะก็คือแสดงความดีกับจิ๊กซอด้วยครับมูลค่าของโชว์คุณ 1,510,000 คะแนนแสดงความดีด้วยครับคุณเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ในโชว์มินิมันนี่ไทยแลนด์และนี่เป็นโอกาสสุดท้ายที่คุณจะพูดทุกอย่างที่อยู่ในใจของคุณขอบคุณโชว์มินิมันนี่นะครับเป็นรายการที่ทำให้ผมมีแฟนคลับเป็นผู้หญิงครั้งแรกในชีวิตผมรู้สึกว่าผมได้มาพิสูจน์ตัวเองว่าถ้าทศกัณฐ์ไม่หยาบคายผมก็ยังโอเคนะแล้วคุณคิดว่าโอเคหรือเปล่าโอเคนะแล้วผมรู้สึกว่าโอ้โหก็ดีใจนะครับที่ได้เป็นส่วนร่วมในการแข่งขันแล้วก็ขอบคุณพี่ดีทุกคนนะครับขับเคี่ยวยังไงก็เจอกันต่อในชีวิตจริงและบุดดาเบลสบอกอะไรกับลูกทีมคุณครับก
่อนหน้านี้ทุกคนจะรู้จากทศกัณฐ์ในความดุดันของเขาในความเกรียวกราดในการทำแรปแบทเทิลหรืออะไรต่างๆอย่างหนึ่งที่ผมชื่นชมน้องก็คือว่าน้องกล้าที่จะนำเสนอมุมอื่นๆที่ตัวเขาเป็นให้คนอื่นได้รับรู้ส่วนคนอื่นจะเข้าใจในสิ่งที่เขาอยากจะบอกหรือเปล่านั้นอันนั้นเป็นปัจจัยนอกเหนือแล้วอย่างหนึ่งคือนับถือใจตรงที่กล้าที่จะแสดงสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทำให้คนอื่นเห็นมาก่อนและคนอื่นอาจจะไม่เชื่อแต่นั่นคือตัวของเขาเองแสดงความเสียใจด้วยครับผมยินดีมากครับครับผมขอบคุณที่มาในรายการนี้ครับเป็นเกียรติที่ได้อยู่ร่วมเวทีเดียวกับคุณครับเฟลนิดหน่อยนะผมรู้สึกว่าผลคะแนนออกมาผมก็เฟลนิดหน่อยนะผู้แพ้ก็ต้องเฟลธรรมดาแต่ผมก็โอเคนะผมก็โอเคก็อยู่ที่ผู้ตัดสินเราคงควบคุมอะไรมากไม่ได้ก็คือคนชอบมากกว่าก็เป็นเรื่องธรรมดาครับและก่อนที่จะฟังคำตัดสินของคู่สุดท้าย Link of King คุณเป็นสมาชิกคนสุดท้ายของ Sunny Cash ที่ยังอยู่ตรงนี้บอกอะไรกับโปรดิวเซอร์ของคุณครับก่อนอื่นต้องขอบคุณพี่เอกับพี่เดนะครับผมที่ทำให้ผมมีนามสกุลอีกนามสกุลหนึ่งมีครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งก็ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่วันที่เลือกพีดีเพราะว่าทีมผมมี8คนแล้วผมเป็น1ใน5ที่โดนเลือกมามันดีใจครับไม่คิดว่าจะได้เป็น1ใน5แล้วพอเข้ามาอยู่ Sunny Cast แล้วก็มันไม่เหมือนเป็นแค่ PD กับลูกทีมอ่ะเนาะมันเราผ่านอะไรด้วยกันเยอะร้องไห้ดีใจหลายๆอย่างไปนอนบ้านพี่เดไปอยู่บ้านพี่เอไปกินข้าวหม้อเดียวกันพี่เดทำกับข้าวให้กินอะไรเงี้ยครับมันแบบผมว่าผมมารายการนี้ผมคุ้มแล้วชีวิตผมไม่มันซื้อไม่ได้ครับก็ขอบคุณมากๆที่ทำให้อะไรหลายๆอย่างเข้ามาในชีวิตผมเพิ่มมากขึ้นขอบคุณพี่เดย์กับพี่เอมากครับนินโลหิตใช้โอกาสตรงนี้บอกทุกอย่างที่คุณรู้สึกกับโปรดิวเซอร์ของคุณขอบคุณมากๆจริงๆครับพี่ขอบคุณที่ยังไว้ใจผมยังเลือกผมยังอยู่ด้วยกันเราเหนื่อยด้วยกันมาตลอดตั้งแต่แรกเลยเราทุ่มเทกันยันเช้าหลายวันมากอยู่กับพี่จีนด้วย เราก็ดูแลกันอย่างนี้ตั้งแต่แรกเลยก็ขอบคุณพี่ๆมากจริงๆครับผมถึงเวลาของการฟังคำตัดสินขอทั้งคู่โชคดีและ200คนในสตูดิโอได้ตัดสินแล้วและผู้ชนะก็คือแสดงคอยดีกับนินโลหิตด้วยครับมูลค่าโชว์ของคุณคือ 1,570,000 คะแนนแพ้ชนะกันที่ 20,000 คะแนนนั่นหมายความว่าแพ้ชนะกันที่2คนโหวตแสดงคอยดีกับนินโลหิตด้วยครับไม่คิดว่าตัวเองจะชนะเลยครับรู้สึกว่าวันนี้ผมมาเพื่อมาทำโชว์ให้ทุกคนมีความสุขไปกับผมมากกว่าก่อนที่เราจะขึ้นมาเนี่ยเราคุยกันว่าเรามาทำโชว์ด้วยกันนะเราไม่ได้มาแข่งกันเรามามอบความสุขให้คนดูกัน
Link of King ใช้โอกาสสุดท้ายพูดกับพวกเราครับผมยังยิ้มได้นะผมไม่ได้เสียใจผมรู้สึกว่าโชว์เนี้ยมันบ่งบอกอะไรหลายอย่างในตัวผมสิ่งที่ผมได้ทำสิ่งที่ผมอยากทำสิ่งที่ผมทำได้ทุกอย่างมันดีไซน์ออกมาอยู่บนโชว์นี้หมดแล้วอย่างที่ผมบอกแต่แรกว่าแค่คนดูมีความสุขผมก็ดีใจแล้วผมไม่จำเป็นต้องคือผมมาที่นี่ผมชนะตัวเองแล้วผมไม่จำเป็นต้องชนะในเกมก็ได้ครับก็ขอบคุณพี่ๆ PD ทุกคนนะครับผมขอบคุณมากๆ Respect ทุกคนนะครับผมขอบคุณ Sunny Cast ที่ทำให้มีโชว์นี้นะครับผมก็วันนี้เราไม่ได้แพ้นะครับเราชนะต่างหากเข้าใจป่ะวันนี้เราไม่ได้แพ้วันนี้เราชนะวันนี้เราชนะเราชนะใจตัวเองมันมีค่ามากกว่าการที่เรานั่งอยู่กับบ้านเฉยๆแล้วเราไม่ได้ลุกขึ้นมาทำอะไรขอบคุณโชว์มีเดอะมันนี่มากครับผมและ Sunny Cast คุณเป็นอีกหนึ่งทีมที่ต้องยุติบทบาทของการเป็นโปรดิวเซอร์ก็ยี่อย่างที่ลิงบอกนะเราไม่แพ้เว้ยเราชนะใจตัวเองเว้ยกูชอบคำนี้มากเลยเพราะว่าเราขึ้นมาบนเวทีนี้อย่างที่พูดไปเมื่อกี้ว่าเราไม่กลัวที่จะพ่ายแพ้แน่นอนแต่คนที่แพ้ใจตัวเองนั่นแหละพ่ายแพ้แต่เราไม่ยอมแพ้แน่นอนเราจะสู้ต่อไปนะลิงเว้ยมึงใช่เลยโอเคเว้ยครับขอบคุณครับวันนี้เราคุยกันตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าเราไม่รู้ว่าวันนี้จะเป็นโชว์สุดท้ายของลิงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นพี่ก็บอกลิงอ่ะตอนที่เริ่มคุยเลยว่าพี่จะทำโชว์นี้ให้ลิงหล่อที่สุดในชีวิตบอกเสมอว่าทำยังไงก็ตามไม่ต้องคิดว่าจะชนะหรือแพ้ทำยังไงก็ตามให้แพ้แล้วไม่เสียใจถูกไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ภูมิใจตัวเองนะครับลิงกับเจอกับตัวฉันแต่ถ้าหากว่าฉันนั้นเจอกับมันอาจจะแพ้เขาในสักวันในวันที่ฉันต้องทุกต้องทนจะมีบ้างไหมสักคนที่อยู่ด้วยกันไม่เอานะ Do you give it all with me เธอไม่เป็นเหมือนที่ฝันฝ่ายมาฉันต้องเสียใจจะรักกันเธอได้ไหมฉันไม่เป็นกับเธอว่าทำไมได้เป็นอย่างที่ฝันเธอไปไม่ถึงตรงนั้นเธอมันไม่ได้เป็นอย่างใจที่รักฉันเหมือนเดิมอยู่ไหมอยากรู้ว่าเธอเป็นอย่างไรถ้าฉันนั้นทำไม่ได้อยากรู้ว่ายังเธอรักกันไหมเธอฉันต้องเดินทางมาเนิ่นนานเมื่อมองข้างหน้าไม่เจอจุดหมายและปลายทางแต่ถ้าเมื่อมองกลับหลังก็ไม่เจอที่จากมาจุดเริ่มต้นที่จากลาขวากน้ำยังรออีกเป็นวามันก็ยากเกินกว่าจะรักษาทุกคำมั่นและสัญญาหากฉันกลับมาและในมือของฉันในฐานะความเป็นศิลปินในฐานะความเป็นพีดีพวกคุณทุกๆคนที่พี่ทุกๆคนที่ไม่ว่าจะได้อยู่ต่อหรือต้องออกไปต้องยุติเกมนี้ลงไปผมเรสเพคมากมากครับพวกพี่ๆทุกๆคนทำให้โชว์มีเดอะมันนี่มีความหมายแล้วก็เพอร์เฟคจริงๆครับขอบคุณมากครับพี่ Respect ครับและสาวคนสุดท้ายที่ได้ไปต่อก็คือนิลโลหิตจาก Double P จิ๊กซอจาก Double P และนายนะหนึ่งเดียวจาก Buddha Blessส่วนโปรดิวเซอร์ที่ต้องยุติบทบาทตัวเองลงไว้เพียงเท่านี้คือ DOG Sunny Cast และ The Local Datim Datjazz อีก168ชั่วโมง1ใน3คนนี้จะมี1คนเป็นเจ้าของเงินรางวัลมูลค่า1ล้านบาทและเป็นตัวแทนประเทศไทยในการขึ้นโชว์ที่ประเทศเกาหลีใต้บนเวทีโชว์มินิมันนี่ซีซั่น7เราจะได้รู้กันเริ่มนับถอยหลังตัวให้พร้อมกับประวัติศาสตร์หน้าใหม่ใครจะเป็นแชมป์ Show Me The Money Thailand คนแรกเพราะของจริงผู้ชนะมีได้เพียงหนึ่งเดียว